ใช่เธออีหยังใช่บ่ว่าสิพาไปอีหยังดินนอกดินเหนืออีหยังก็นี่แหละไอ้ดินนอกดินเหนือโฮนีมูนอีหยังเขาว่าโฮนีมูน2คนกับเมียก็นี่แหละเออว่าสิพามากินข้าวนอกบ้านนอกซําไหนนี่เบิ่งที่ล่ะบรรยากาศพุ่นน่ะย่านบ่ว่ามืดก็มืดก็พากูไปกินดีๆแน่อาหารหรูๆนี่โอ้โหบ่รู้จังได๋เนี่ยเซมากุเตะพุ่นน่ะนี่หยังนะเซมากุเตะนี่กินญี่ปุ่นเฮาต้องเว้าภาษาญี่ปุ่นฮ้อยอระบัดก่อนเอาสิปะติก็ตะปะเตะอันนี้เนี่ยเจ็บซอยจกเออมันบ่ดินเนอร์นี่ยุ่งกับการเบิ่งเลยนี่ล่ะมันจังเฮาต้องเฮ็ดโตกับธรรมชาติดินเนอร์ใต้แสงเทียน2คนที่รักมามามวนบ่บัดนี้ยุ่งกับการมีมวนจังได๋นี่ล่ะซอยจุดินเนอร์อีสานเฮานี่พี่น้องนี่นี่อีหยังเฮ้ยเทียนกินข้าวกลางเทียนดินเนอร์ฮันนีมูนเอ้าก่อนโอ้นั่นๆแล้วเขามาหาบ่แล้วนั่นมาพี่น้องรับชมอยู่จังหวัดใดแน่ก็คอมเมนต์บอกแน่ครับนี่ล่ะฮันนีมูนกินข้าวนอกบ้านกับเมีย2คนอยู่กลางทุ่งนาพี่น้องเอ้ยนอกบ้านอีหลีเขามาหาใครนั่นมาพี่น้องนี่นั่นไปเจนี่ซอยจุอาหารคักกว่าอาหารญี่ปุ่นบ่ได้พี่น้องคนญี่ปุ่นเขาบ่กินแบบเฮาเขากินอยู่กับบ่จักไอ้สิแม่ผักแพรวเธอเล็กมันนั่นนี่นี่หยังเล็กรุดเอ๊ะบ่รุดดอกแซ่บอ่ะเอานี่ตะเคียบมาพี่น้องกินน้ำกันครับมื้อนี้2คนกับนางรักอาหารยังก่ออาหารญี่ปุ่นหนูต้องเป่าเทียนให้มันดับบ่นี่เป่าดับบ่ได้นั่นสิบ่โรแมนติกมันเสื่อมมันโรแมนติกแล้ว2คนเฮาสิอยู่กันนี่นะเออกระเป๋ากินมาพี่น้องมามื้อนี้บ่มีบักตองเซาพาว่าเด้อพี่น้องเด้ออเทียนมันสิดับเธออย่าเว้าแห้งเทียนดับบรรยากาศแบบโรแมนติกแล้วครับพี่น้องเสียงกรีดฮ้องกิ๊กๆๆไปเบิ่งไอ้ยุคว่าโลกเหนือบ่มีได้บรรยากาศจังซี่คนลูกเนื้อมันก็หนาวตัวเนาะเออก็นั่นแหละบ่ได้เป็นบรรยากาศธรรมชาติแบบบ้านเฮาเด้อู้ดึงยุ่งกันอีหลีเด้จิ้มสิวะจมเป็นหยังอยู่เธอบ่มีอันอีหยังก็วิสกี้วิสกี้ขาวอ่ะบ่ดีบ่ดีแล้วค่อยกินวิสกี้ขาวไงเออแล้วค่อยกินมากครับพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยครับรับส้นเรียงวัดเด้อเนี่ยมีไปแกคือใครวะนี่เอาหมูมันต่อเอาเอออืมบรรยากาศแบบนี้โคตรโรแมนติกเลยครับพี่น้อง2คนเฮาบ่ต้องไปกินแบบภัตตาคารดอกเฮาอยู่พัตตานานี่ล่ะอืมนี่อาจจะเป็นขอใส่มารยาทสังคมผู้ดีเนี่ยนะครับใส่แม่ตะเกียบนี่ว่าเธออื้อเบิดเท่านั้นพี่น้องโอ้ยุ่งกับการเนาะแต่ก่อนผมบ่กินดิบซุมื้อนี้สู้ตายพี่น้องเอ้ยเฮ้ยมันสิบ่อันนี้อีหยังมาลูๆๆอยู่ข้างหลังดิมันทุ่มืดแท้พอดีแล้วงูก็จับคอหักจิ้มแจ่วเลยจิ้มแจ่วงูนี่นะว่าไปเป็นไงพี่น้องความโรแมนติกของผมออกเดทเป็นครั้งแรกกับเมียนั่นจับอีกแล้วเธอเฮ็ดเตี้ยๆดับเด้อแซ่บบ่หนูกินจักตันไปเนี่ยโอ้ยกินหลายตอนแล้วนี่อ้าวมีไงโซเอฟพี่เพิ่นนี่แล้วนี่สวยเข้าไปจำหน่อยพักเวลากินง่ายอยู่ง่ายเนาะเป็นไงไอ้พ่อไม่กินข้าวนอกบ้านแซ่บบ่ครับอืมแบบอยู่แต่ว่ามันก็ควรจะเตรียมตัวว่าสิพาไปกินอย่างอาหารรู้ๆเนาะอ๋อรู้ป่ะนี่ไปอีหยังฮอนีมูนฮอนีหมอฮอนีมูนเนี่ยเออเดี๋ยวพาไปฮอนีมูนก็นี่ล่ะกินข้าวนอกบ้านเฮาจะไปกินรู้กินที่นี่ล่ะเจ้าหมาหอนหมาหอนแสดงว่ามันเห็นผีอุ้ยอย่าว่าเด้อคนขี้งลูกอยู่ด้วยนี่ปวดฉี่ดิเธอกินตับหวานโซ่เพิ่นเนี่ย
พยายามอ่ะรู้ว่ามักตับหวานใช่มักตับ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 นะเอาบางมันแรงเขาเอาตัวเนาะเอาแบบบรรยากาศแบบนี้ป่ะฉางกองเฟี้ยงใช่ขันดักกินผักไงเธอกินผักไงเสร็จแล้วมีวิตามินน้ำขาวเขารู้ป่ะมะบ่ะจะเข้ามาอย่างเกาะฮอนีมูนเขาเอิ้นอย่างฮอนีมูนฮอนีมูนแฮนนี่แมนออกเดทออกเดทเข้ามาออกเดทไงออกเดทเอ้ยว่ะโอ้ยเข้ากับมีความโรแมนติกเนาะของห้องกูกิ้งลูกเลยดิเออโอ้โอ้หอมอยากไอพี่น้องเพื่อนนั่นมากค่ะพี่น้องวันนี้มากอันฮอนีมูนไก่ตับอ้าวพี่น้องมื้อนี้ก็มาพาน้องลากินข้าวนอกบ้านเนาะครับบรรยากาศแบบทุ่งหน้ามืดเบิดเลยได้ครับอันทันเนี่ยเพิ่นเบิ่งมืดเบิดเลยพี่น้องมืดอึตืออึตือหมาเลยมืดแห้งก็บรรยากาศก็ร้อนๆจักหน่อยเนาะพี่น้องอ้ามื้อนี้ก็พอไว้ซ้ํานี้เนาะครับพี่น้องรับชมอยู่จังหวัดใดอย่าลืมคอมเมนต์บอกแหน่เด้ออย่างเฮ็ดคลิปหยังก็คอมเมนต์บอกแหน่เด้อเพราะว่าทุ่งมื้อนี้ตื่นสายพี่น้องเอ้ยก็เลยมาค่ำๆมื้อนี้อยากกินซ้อยจุซ้อยจุกับพาน้องรักมาฮันนีมูน2คนอ้าวพี่น้องมื้อนี้กับพวกไว้ซ้ํานี้แล้วครับการกระทําใดว่าจะได้บ่สุภาพบ่ขอโทษขออภัยเด้ออย่างเฮ็ดคลิปหยังก็คอมเมนต์บอกนําเด้อครับอย่าแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลูกให้หลานเพื่อเป็นกําลังใจให้มันฮอด1ล้าน Subscribe ต่อไปเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับโอ้ยจะเป็นอีหยังดอก